นี่คือตัวเทพฟุตบอลอยากรู้ทุกเรื่องของฟุตบอลมาที่นี่ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอ5เหตุผลที่จะทำให้ยูเวนตุสคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ในปีนี้1ในทีมแห่งยุโรปที่เป็นขาประจำในการก้าวไปเล่นในทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปแห่งนี้พวกเขาไม่ได้เพิ่งมาเป็นทีมใหญ่ได้ไม่นานเหมือนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือปารีสแซงต์แชร์แมงนอกจากนั้นทีมยูเวนตุสนะครับพวกเขายังสามารถเข้าไปถึงรอบลึกๆอยู่เป็นประจำและหลังจากที่พวกเขาถูกปรับตกชั้นไปเริ่มจากดิวิชั่นล่างสุดเนื่องจากทีมของเขามีการล็อกผลฟุตบอลให้กับแก๊งมาเฟียใหญ่ของอิตาลีนั่นไม่ได้ทำให้ทีมใหญ่แห่งนี้นะครับมีประสิทธิภาพในการเล่นลดลงเลยแต่เหมือนว่าจะยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมได้ซ้ำไปเพราะหลังจากนั้นยูเวนตุสคือทีมที่ครองตำแหน่งแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศได้อย่างยาวนานมากที่สุดใน5ลีกของยุโรปนั่นก็คือ7ปีติดต่อกันซึ่งเป็นสถิติที่เท่ากับลียงในสมัยลียงลงเป็นยิงและถ้าหากในปีนี้นะครับเขาสามารถคว้าแชมป์ได้อีกก็จะเป็นทีมหนึ่งเดียวที่สามารถคว้าแชมป์ลีกได้ติดต่อกันยาวนานที่สุดทันทีนั่นทำให้กันโซซิลีอาดูเล็กเกินไปสำหรับทีมนี้เสียแล้วครับแต่ในยุโรปพวกเขาก็เป็นทีมที่อับโชคที่สุดตรงข้ามกับผลงานในลีกเลยทีเดียวแม้ว่าในหลายๆครั้งนะครับทีมยูเวนตุสจะเข้าไปสู่รอบลึกๆหรือเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันเสียทีแต่ในปีนี้นะครับทีมยูเวนตุสได้มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นนะครับจะสามารถทำให้ทีมม้าลายทีมที่ยิ่งใหญ่ครับอิตาลีทีมนี้กลายเป็นแชมป์ยุโรปได้หรือไม่และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของยูเวนตุสที่คาดกันว่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ยูเว่นั้นกลายเป็นแชมป์ยุโรปมีอะไรกันบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. การมาของคริสเตียโนโรนัลโดถ้าหากจะพูดถึงเทพเจ้าแห่งวงการฟุตบอลยุโรปในยุคนี้นะครับหลายคนคงจะพูดถึงนักเตะที่มีชื่อว่าคริสเตียโนโรนัลโดเขาเติบโตมากับการเล่นฟุตบอลในยุโรปมาตั้งแต่สมัยที่เป็นดาวรุ่งตัวน้อยที่คนในสมัยนั้นเรียกเขาว่าโดจิ๋วแห่งสปอร์ติ้งลิสบอนเขาทำผลงานได้เป็นที่ประจักษ์ให้ทั่วโลกได้เห็นในทัวร์นาเมนต์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปีแรกที่เล่นให้กับลิสบอนซึ่งฟอร์มของเขาในยุโรปตอนนั้นนะครับก็เพียงพอที่จะทำให้กุนซือตาแหลมแห่งเมืองแมนเชสเตอร์อย่างเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันดึงตัวเขามาอยู่ในทีมเพื่อทดแทนตำแหน่งของเดวิดเบ็คแฮมภายใต้เสื้อหมายเลข7ในทันทีและหลังจากนั้นนะครับผลงานในฐานะนักเตะดาวรุ่งก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับอย่างเห็นได้ชัดจนกระทั่งเขาคว้ารางวัลบาลังดอร์ได้ในสมัยแรกเมื่อปี2008ซึ่งเป็นนักเตะคนที่3ของแมนยูในประวัติศาสตร์และหลังจากนั้นนะครับไม่นานเขาก็กลายเป็นเครื่องจักรสังหารของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างของนักฟุตบอลอาชีพแม้ว่าจะมีลิโอเนลเมสซี่คู่แข่งที่เก่งพอๆกันก็ตามและในปัจจุบันนะครับคริสเตียโนโรนัลโดก็อายุเข้ามาถึง33ปีและเขาจะมาขอไว้ลายกับความเป็นสุดยอดนักเตะกับทีมมาลายยูเวนตุสที่เข้ามารับตำแหน่งหนึ่งในกองหน้า3คนที่ทำให้ยูเวนตุสต้องเปลี่ยนแทคติกเป็น 4-3-3 ทำให้ยูเวนตุสนะครับกลายเป็นทีมที่มีเกมรุกที่น่ากลัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและทำให้ฮวนโคราโดปีกตัวเทพโคลอมเบียตกเป็นตัวสำรองในทันทีโรนัลโดเริ่มต้นในการเล่นให้กับยูเว่อย่างสวยหรูในการทำสถิติเป็นนักเตะคนแรกที่ทำได้10ประตูภายใน16เกมแรกเท่านั้นซึ่งเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของยูเวนตุสหลายๆคนอาจจะคิดว่าโรนัลโดนั้นแก่เกินไปและกำลังอยู่ในช่วงขาลงแต่เจ้าตัวก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาไม่เคยเข้าสู่ช่วงเวลาขาลงเลยและมิสเตอร์ยูฟ่าคนนี้นะครับน่าจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยให้ทีมมาลายยูเวนตุสกลายเป็นแชมป์ยุโรปสมัยที่3ได้เสียทีหากว่าเขาไม่โชคร้ายเกิดอาการบาดเจ็บเสียก่อน 2. ระบบการเล่นที่เปลี่ยนไประบบการเล่นที่ถูกมาเป็น 4-3-3 หรือกองหน้า3คนนั้นนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆของทีมยูเวนตุสเพราะแชมป์ยุโรป2สมัยที่ยูเวนตุสเคยได้มานั้นล้วนมาจากระบบ 4-3-3 ทั้งสิ้นซึ่งในสมัยแรกนะครับที่คว้าแชมป์ยุโรปได้ก็ได้3ประสานที่มีสไตล์การเล่นเป็นกองหน้าที่มากความสามารถทั้ง3คนได้แก่มาซิโมเบียซี่กองหน้าที่มีความยืดหยุ่นสูงคอยสร้างเกมรุกและแหกกองหลังฝั่งศัตรูคนที่2คือโบเนียกเทพเจ้าหน้าต่ำในยุคนั้นและคนที่3คือเปาโลลอสซี่นักเตะคนสำคัญที่สุดของทีมในยุคนั้นและในปัจจุบันนะครับกองหน้า3คนอย่างโรนัลโดดิบัลล่าและมาซูคิชแทบไม่ต่างอะไรกับ3ประสานในตำนานของทีมเนื่องจากการเล่นของโรนัลโดมีความเร็วที่มหาศาลและการสร้างสรรค์เกมที่เป็นประจักษ์ให้เห็นกันอยู่แล้วนะครับและอาจจะทำได้ดีกว่าเดลปิเอโรนักเตะรุ่นพี่ที่คุมเกมทางด้านซ้ายจนพาทีมคว้าแชมป์ยุโรปมาก่อนหน้านี้และเปาโลดิบัลล่าการเลี้ยงบอลและการเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าของเขาผู้นี้นะครับแทบไม่ต้องพูดถึงอะไรให้มากมายสายตาที่เฉียบคมในการจ้องมองหาช่องและหาโอกาสเปิดให้เพื่อนหรือยิงเองแม้โอกาสจะมีเพียงน้อยนิดแต่มันก็เพียงพอที่จะทำให้เขาจบสกอร์ได้อย่างคมกริบและมาซูคิชกองหน้าตัวเป้าที่มีปฏิกิริยายอดเยี่ยมและสุดยอดในการเล่นลูกกลางอากาศแม้ว่าเขาจะมีโอกาสในการสัมผัสบอลเพียงแค่ครั้งเดียวก่อนที่จะยิงหรือจังหวะในการโฉบจังหวะเดียวเข้ามายิงโอกาสที่พลาดของเขาจะน้อยมากเมื่อเทียบกับนักเตะคนอื่นๆในยุคนี้ซึ่งความคงเส้นคงวาของมาซูคิชความคมในลูกกลางอากาศและการตัดสินใจในกรอบเขตโทษทำให้หลายคนนึกถึงเจียลูก้าเวียนลี่หรือดาวิดเทเซเก้เป็นอย่างมากพวกเขาสามารถทำประตูภายใต้ความกดดันของกองหลังได้อย่างไม่น่าเชื่อและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเป็นข้อสังเกตว่าไม่ว่าจะยุคไหนที่ยูเวนตุสเล่น 4-3-3 ก็จะเป็นยุคที่ยิ่งใหญ่มาเสมอและคาดว่าในยุคปัจจุบันนี้ก็เช่นกัน
3. มาซิโมอัลเลกีหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในยุคนี้นะครับเมื่อปี2017เขาได้รับรางวัลเป็นผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกอันดับ3แต่ถึงอย่างนั้นนะครับผลงานของเขาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าอันโตนิโอคอนเต้หรือซินดินซีดานที่อยู่อันดับ1หรือ2เลยแม้ว่าในยุคของอันโตนิโอคอนเต้ที่มาคุมทีมยูเวนตุสก่อนหน้านี้จะมีรูปแบบการเล่น 3-5-2 แต่มาถึงในยุคของอัลเลกีก็ได้มาเปลี่ยนเป็น 4-3-1-2 หรือ 4-4-2 และในปัจจุบันได้ปรับมาเล่น 4-3-3 แต่ทว่าก็ไม่เคยทำให้ทีมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงแต่อย่างใดซึ่งการที่เขานะครับมีการปรับแผนการเล่นได้หลากหลายอย่างนี้นะครับช่วยให้นักเตะมีอิสระในการเล่นมากขึ้นและสามารถสร้างสรรค์เกมได้หลายรูปแบบมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดทำให้นักเตะมีโอกาสได้ลงเล่นในตำแหน่งที่ตัวเองชอบมากที่สุดโดยไม่จำเป็นที่ต้องย้ายไปเล่นในตำแหน่งอื่นส่วนในกองกลางนั้นนะครับอเล็กซีชินชอบที่จะใช้กองกลางที่มีส่วนในการเข้าไปเติมเกมรุกภายในกรอบเขตโทษของผู้ต่อสู้เขาจึงได้ซื้อนักเตะอย่างมิลลิมปานิชเข้ามารวมไปถึงมาตุยดีซามีเคดิล่าและด้วยสไตล์การคุมทีมที่เน้นเกมรุกสวนกลับของอัลเลกีได้ส่งผลให้ทีมอื่นในอิตาลีนั้นเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างเห็นได้ชัดในยุคนี้และภายใต้การคุมทีมยูเวนตุสอัลเลกีครองรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาถึง2สมัยแล้วนะครับกับอีก4แชมป์กันโซซิเลียติดต่อกันมันจึงถึงเวลาแล้วนะครับที่ความสามารถของเขาจะถูกระเบิดออกมาจนกลายเป็นที่ประจักษ์ว่ายูเวนตุสในยุคนี้นะครับเป็นยุคที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยผลงานที่เขาสร้างขึ้นมากับมือ4. ศูนย์กลางของทีมมิลลิมปานิชครั้งหนึ่งนะครับลียงได้ซื้อยอดกองกลางคนนี้มาร่วมทีมเพื่อทดแทนการจากไปของจูนินโญ่ไปนัมบูกาโน่นักเตะในตำนานของลียงในยุคลงเป็นยิงแต่อย่างไรก็ตามนะครับลียงในยุคนั้นได้ซื้อนักเตะอย่างโยฮันกูคุปที่ว่ากันว่าเป็นเดอะนิวซีดานเข้ามาแทนทำให้ปานิชนั้นเป็นตัวสำรองของลียงไปสักพักจนโรม่าได้เข้ามาเห็นพรสวรรค์ของนักเตะคนนี้นะครับจึงได้เก็บไปปั้นต่อและทำให้เขากลายเป็นกองกลางจอมวางบอลแม่นขั้นเทพความสามารถในการเตะลูกนิ่งและความสามารถในการเล่นเป็นกองกลางตัวรับได้อีกด้วยจนทำให้เขาได้รับฉายาจากแฟนบอลโรม่าว่า The Little Prince หรือเจ้าชายน้อยแห่งโรม่าซึ่งการย้ายมาอยู่ยูเวนตุสของปานิชนะครับหากใครที่เป็นแฟนบอลยูเว่แบบเก่าคงจะได้เห็นสไตล์การเล่นของปานิชนั้นเป็นผู้เล่นที่มีความคล้ายคลึงกับอเลสซานโดเดปิโอโรหรือโรเบโต้บาโจผู้ที่ประสบความสำเร็จในยูเว่มาก่อนไม่มากก็น้อยเขาก็นำสร้างโอกาสให้กับกองหน้าและสามารถเลี้ยงบอลเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนและจุดขายที่เป็นลูกฟรีคิกนั่นทำให้เขามีสไตล์การเล่นเหมือนกับเพลย์เมกเกอร์ในยุคเก่ามากและไม่แน่นะครับว่าความสามารถในการขยันสร้างโอกาสให้เพื่อนของเขาอาจจะช่วยให้ปานิชเป็นคนสำคัญในการช่วยให้เพื่อนๆคว้าแชมป์ยุโรปในครั้งนี้มาครองได้สำเร็จก็เป็นได้ครับ5คู่หูแบ็กจอมบุกอเล็กซานโดและเจ้าคันเซโลคงไม่ต้องพูดถึงเท่าไหร่นะครับกับความสามารถที่ทำให้ทั่วยุโรปได้เห็นกันแล้วครับสุดยอดแบ็กที่ดีที่สุดคนนึงอย่างอเล็กซานโดเขากวาดคู่แข่งทางริมเส้นได้เหมือนกับโรเบโต้คาร์ลอสในสมัยที่เขาได้จับคู่กับดานี่อันเวสในช่วงนั้นนะครับบอกได้เลยว่านี่แหละคู่หูแบ็ก number 1ของโลกที่พายูเวนตุสเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปี2017ซึ่งในเกมทางริมเส้นไม่มีใครในยุคไหนของยูเวนตุสเทียบกับคู่หูคู่นี้ได้เลยและการมาของคาเซโลดาวรุ่งรายนี้นะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเล็กน้อยแต่ศักยภาพของเขาถ้าใครได้ติดตามนักเตะรายนี้นะครับความเร็วและความอึดที่เรียกได้ว่าเหมาะสมกับแผนการเล่นของอเลกีเป็นอย่างมากเขาสามารถเล่นได้ทั้ง2ฝั่งแต่ส่วนใหญ่จะเล่นทางฝั่งขวาซึ่งการบุกจากฝั่งริมเส้นโดยใช้ฟูลแบ็คเป็นอีกจุดหนึ่งในเกมโต้กลับของอเลกีและการที่อเลกีเสริมทีมโดยการเลือกเจ้าคันเซโลมานั้นรับรองว่าต้องมีอะไรที่ไม่ธรรมดาแน่ๆและไม่แน่นะครับว่าคู่หูคู่นี้อาจจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยให้ยูเวนตุสคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นสมัยที่3ให้กับทีมก็เป็นได้และนี่นะครับก็คือ5ข้อมูล5เหตุผลที่จะช่วยให้ยูเวนตุสคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ในปีนี้ที่ทางโตเทฟุตบอลได้รวบรวมข้อมูลมาให้ท่านได้รับชมกันในวันนี้ครับและต้องขอย้ำไว้ว่านี่เป็นการคาดการณ์ด้วยเหตุผลเท่านั้นครับทางเราไม่ได้ยืนยันว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่แต่อย่างใดแต่ถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ถึงเหตุผลของท่านเพื่อแบ่งปันให้เราได้รับทราบกันครับขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบในวันนี้ครับอย่าลืมแท็กเพื่อนของท่านมารับชมคลิปกดมอบหัวใจและแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับพอฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ